เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะเทือนใจสำหรับภาพของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใจกลางกรุงเทพมหานครคนไข้จำนวนมากที่นอนอยู่ในเต็นท์หน้าอาการผู้ป่วยขณะที่พยาบาลเองถึงกับพูดทั้งน้ำตาไม่ไหวแล้วหลังจากที่คนไข้ล้นจนไม่มีเตียงและก็ที่สำคัญคือออกซิเจนหมดเป็นคลิปภาพที่ผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok คนหนึ่งได้นำมาโพสต์เอาไว้คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นถึงภาพของผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงเป็นจำนวนมากซึ่งก็อยู่ในเต็นท์นอกอาคารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปภาพยังถึงกับต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็บอกว่าพวกเราไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงๆทั้งนี้ทางโรงพยาบาลชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่รับผู้ป่วยเพิ่มเนื่องจากปัญหาขนาดนี้ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายต่อหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างหนักและก็เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดขณะที่ผู้ป่วยนั้นล้นออกมานอกตึกจนต้องมานอนอยู่ตามลานจอดรถของโรงพยาบาล